ุ้นนะคะประจำวันที่4ธันวาคม2555นะคะหลังจากที่ดัชนีหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันมาเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่8นะคะการปรับตัวขึ้นติดต่อกันค่อนข้างยาวนานเนี่ยก็มีความเสี่ยงจะถูกแรงขายทำกำไรสลับเข้ามาให้เห็นบ้างนะคะหลังจากที่ปัจจัยที่ผลักดันในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องความคืบหน้าการจัดการเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณนะคะของสภาคองเกรสของสหรัฐเนี่ยซึ่งเราก็ยังคงมีมุมมองเหมือนเดิมว่ากว่าจะได้ข้อสรุปก็คงจะเป็นใกล้ๆช่วงสิ้นปีนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างทางเนี่ยความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้มีความผันผวนเข้ามาในตลาดได้นะคะจากคอมเมนต์หรือว่าความคืบหน้าที่เป็นไปตามคาดหรือไม่เป็นไปตามคาดของตลาดเนี่ยค่อนข้างเนี่ยจะเข้ามามีอิทธิพลต่อตลาดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่น่าวางใจสำหรับปัจจัยดังกล่าวนะคะซึ่งถ้านอกเหนือไปจากปัจจัยนี้แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าปัจจัยอื่นจะยังไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในตลาดนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยอาจจะออกไปหันไปหาความสนใจต่อข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศสำคัญต่างๆที่ประกาศออกมาในช่วงนี้เข้ามาแทนนะคะเพื่อกำหนดเซนติเมนต์การลงทุนอย่างน้อยในระยะสั้นในช่วงนี้นะคะซึ่งข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ายังค่อนข้างมิกซ์นะคะยังไร้ทิศทางอยู่พอสมควรนะคะอย่างเมื่อวานนี้การประกาศตัวเลขภาคการผลิตของจีนออกมาถือว่าปรับขึ้นได้แข็งแกร่งนะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนจะไม่ได้อานิสงส์ตรงนี้มากเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะในแง่ของตลาดหุ้นจีนเองเนี่ยเพราะว่าคนกลับไปมองความวิตกกังวลว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างดีเนี่ยเรื่องของโอกาสที่จะเห็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางรัฐบาลจีนก็จะน้อยลงนะคะก็กลายเป็นเนกาทีฟไปสำหรับตลาดหุ้นจีนส่วนตลาดหุ้นอื่นเนี่ยอาจจะมองว่ามีการถูกเวทดาวจากเรื่องของตัวเลขภาคการผลิตของสหรัฐที่ประกาศออกมาค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้เซนติเมนต์การลงทุนเนี่ยถือว่าถูกฉุดล้างไปนะคะจากข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยตัวดาวโจนส์เมื่อวานนี้ปิดร่วงลงไปนะคะ 59.98 จุดนะคะอยู่ที่ 12,965.60 จุดนะคะในขณะที่ตัวเลขข้อมูลราคาน้ำมันดิบในตลาดไนเม็กซ์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เพียงเล็กน้อยนะคะ18เซนต์อยู่ที่ 89.09 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างมิกซ์นะคะไร้ทิศทางนะคะตรงนี้ก็มองว่าในระยะสั้นตรงนี้สำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีปัจจัยอะไรใหม่เข้ามาผลักดันการฟื้นตัวอย่างจริงจังต่อเนื่องนะคะยกเว้นในเรื่องของการจับตาดูความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา Fiscal Cliff ของทางสหรัฐนะคะในระยะสั้นเนี่ยถ้ามองพิจารณาประกอบกับสัญญาณหรือว่าเครื่องมือทางเทคนิคแล้วเนี่ยก้าวเข้าสู่เขตที่ซื้อมากเกินไปนะคะตรงนี้น่าจะเริ่มเห็นการชะลอตัวลงของตลาดนะคะปรับขึ้นก็น่าจะมีอัพไซด์ที่จำกัดนะคะในทางกลับกันเนี่ยน่าจะมีโอกาสเห็นการพักฐานในระยะสั้นนะคะวันนี้เรามองกรอบที่1324ถึง1338จุดนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตยังใช้ลักษณะของ selective อยู่นะคะคงสัดส่วนที่ 50% นะคะจนกว่าจะมีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาผลักดันตลาดที่มีทิศทางที่ชัดเจนกว่านี้แล้วเราค่อยมาปรับพอร์ตกันอีกทีหนึ่งนะคะหุ้นที่เราคัดเลือกอยู่ในพอร์ตเนี่ยก็ยังคงไว้ทั้ง5ตัวนะคะ BGS สมบูรณ์ Advanced Technology IML TCAP แล้วก็ตัว Big C ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์